ครอบครัวหาพี่ลุงก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากนะพ่อใช่ไหมใช่ใช่แล้วมีต้นกำเนิดมาจากไหนนะจังหวัดปทุมจังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวมหาพิรุณเล็กๆก็จะมีกันเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5เนี่ยค่ะคุณพ่อนะคะมิสเตอร์มหาพิรุณเนี่ยค่ะก็จะเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงลูกนี่จะคล้ายๆฝรั่งอะค่ะคือว่าจะไม่ได้แบบว่าสอนให้ทำอะไรแต่ว่าจะให้ลองผิดลองถูกให้ทำเองแล้วจะบอกว่าที่ทำไปนั้นดีไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มาที่คุณแม่นะคะคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านที่ทำกับข้าวอร่อยมากๆชอบทำอร่อยมากๆแม่ชอบทำกับข้าวมากๆแล้วก็คุณแม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่กระตุ้นอารมณ์ของบ้านได้ดีนะคะเวลามีอะไรคุณแม่จะร้องไห้ก่อนนะคะ เป็นนิสิตที่นิสิตหมาพิรุณที่เซนซิทีฟนิดนึงแต่ว่าใครกินกับข้าวจะชอบมากใช่แล้วเวลาใครกินกับข้าวหมดแม่จะมีความสุขมากๆนะคะชอบมากแล้วก็มาถึงพี่สาวคนโตนะคะ พี่จ๊อบนะคะพี่จ๊อบก็เป็นหลายๆคนคงรู้จักแล้วจากในบ้านอะคาเดมี่นะเพราะจีนพูดถึงพี่จ๊อบเยอะมากก็เป็นพี่สาวที่น่ารักค่ะแล้วก็ทำกับข้าวกำลังจะเป็นลูกมือตามมาติดๆของคุณแม่นะคะเพราะตอนนี้เรียนข้ากรรมอยู่นะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะคนนี้อาจจะพูดน้อยไปหน่อยแต่เวลาพูดทียาวค่ะโดยเฉพาะเวลากินข้าวจะพูดยาวมาก แล้วก็มาคนนี้น้องชายคนเล็กที่ตัวไม่เล็กเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้เป็นนักกอล์ฟอยู่ฝีมือการกีฬาใช้ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะเป็นน้องชายที่น่ารักค่ะจะเป็นพี่ชายได้แล้วเพราะว่าเก่งมากพูดจามีเหตุผลนะคะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมันสนุกทุกวันนะคะถ้าได้อยู่กับครอบครัวมันเป็นวันที่สนุกทุกวันเลยตอนเด็กๆจะค่อนข้างจะดื้อเหมือนกันดื้อเหมือนกันก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวบ่อยมากก็คือรักทั้งสองคนมากๆก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ทำหลายๆอย่างสำเร็จมาแล้วค่ะก็อนาคตก็อยากจะให้จะทำทุกอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยเลยต่อไปจะเลี้ยงดูอย่างดีให้อิ่มมีพี่มันแม่จะต้องสมบูรณ์กว่านี้สมบูรณ์ถึงค่ะต้องกินยาละคมอ้วนเลยล่ะแม่ค่ะวันเกิดก็นึกถึงหลายๆคนนะคะหลายๆคนแล้วก็นึกถึงคนที่วันเกิดเดียวกันด้วยวันเกิดเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสมาใส่บาตรหรือว่าไม่มีของขวัญไปให้อะไรเงี้ยก็ขอถือโอกาสนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆไม่ว่าวันนี้จะอยู่กับใครหรือจะอยู่คนเดียวก็ขอให้มีความสุขมากๆปกติวันเกิดจีนจะแบบว่าไปกับครอบครัวแล้วก็มีญาติอีก3คนไปเวลาไปกินอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ปีนี้แบบว่าพิเศษมากเพราะไม่ใช่พิเศษก็คือปีนี้เนี่ยปกติญาติๆเนี่ยคือว่าจะส่งของมาทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีจำนวนหนึ่งแต่ปีนี้เนี่ยของขวัญเยอะมากแล้วก็จะมีการ์ดส่งมาให้เยอะมากก็ต้องขอบคุณเจ้าของของขวัญที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็วันนี้คำอวยพรรับรองคงเยอะกว่าทุกปีอ่ะเพราะคนรู้จักเยอะค่ะแล้วก็วันนี้จะไปเซอร์ไพรส์น้องๆที่สยามด้วยเพราะว่าเราก็จะของขวัญมาให้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันครอบครัวนี้แหละฮะก็ผมเป็นต้นกำเนิดก็คนต่อมาก็คือคุณแม่แล้วก็มีสมาชิกทั้งสามนะครับแรกเริ่มก็เป็นครอบครัวคือมันมีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตนะครับแต่พอเรามีลูกๆเกิดขึ้นมาแต่ละคนมันก็เป็นไปตามขั้นตอนทำธุรกิจไปส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แต่ไม่ได้มีเพราะจะกดเกณฑ์คนนั้นต้องเป็นทหารเป็นราชการเป็นนักธุรกิจนะฮะจะปล่อยให้เป็นอิสระในด้านความคิดของลูกๆนะครับแล้วลูกๆก็ดีทุกคนคุณแม่มีอะไรบ้างครับคุณแม่คุณแม่หน่อยดีครับโสมคุณแม่จะไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าคือเราจะเข้าใจเลยว่าคือคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงตลอดเวลา
ขอให้จีนลูกที่รักนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็เจริญก้าวหน้าในผลงานที่ลูกจะทำต่อไปขอบคุณครับวันนี้เป็นวันพิเศษของจีนนะเป็นวันเกิดนะก็เหมือนอย่างทุกปีเราก็ต้องมาใส่บาตรทำบุญทำทานแล้วก็อาจจะมีอะไรเป็นพิเศษฉลองกันเล็กๆน้อยๆนะเหมือนทุกปีแต่ปีนี้ก็จะพิเศษมากขึ้นทางด้านจิตใจนะเพราะว่าจีนก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาเป็นเวลา 2-3 เดือนแล้วเนี่ยนะก็ทำให้จีนเนี่ยได้รับสิ่งใหม่ๆนะพ่อจะถือโอกาสอวยพรให้วันเกิดของจีนปีนี้นะก็คือให้จีนมีความเข้มแข็งมีจิตใจเข้มแข็งนะใช้ความอดทนใช้สติปัญญาซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยนะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะมีอะไรที่มันติดขัดแก้ปัญหาเองไม่สะดวกก็เหมือนเดิมศึกษาพ่อแม่นะแล้วก็ขอให้จีนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีสติปัญญาเป็นเลิศนะถ้ามี2 อย่างนี้แล้วจีนก็จะมีพลังในการที่จะต่อสู้นะกับสิ่งต่างๆที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตต่อไปนะซึ่งแน่นอนอาจจะมีช่วงนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาหาจีนแต่ก็อาจจะมีสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางเนี่ยนะอย่าไปถือเป็นเรื่องใหญ่พ่อฟันฝ่ามามากนะจีนศึกษาได้แล้วก็คิดว่าลูกพ่อทำได้นะโอเคไหมคุณยุ้ยก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์3เจนะคะก็อาทิตย์แรกที่พูดถึงพี่น้องไปรู้สึกยังไงกันบ้างคะเอาเรื่องพี่จอมก่อนเอ้ยโอเคพี่จอมก่อนรู้สึกถึงอะไรอย่างเงี้ยในตัวน้องสาวอะไรเฮ้ยร้องไปทีเล่นทีเล่าวันนั้นให้ฟังหน่อยว่าดูที่ไหนอะไรยังไงแล้วดูในบ้านค่ะแล้วประมาณว่าน้องก็พูดขึ้นมาเลยร้องไห้ถึงอะไรอย่างเงี้ยเครียดถึงใช่ไหมค่ะแผลรักเข้าขึ้นเยอะเลยสิแผลร้างจริงแล้วจอมอ่ะจอมก็รู้สึกเหมือนพี่แจ๊คคือซึ้งใจในตัวพี่สาวนะครับที่เขาความรู้สึกกับเราอย่างนั้นคือเป็นห่วงเราถึงแม้บางทีเราจะไม่ได้พูดกันเป็นคำพูดแต่ก็การกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนั้นที่ดูกันก็ดูอยู่ที่บ้านก็ไม่อะไรมากก็ร้องไห้อย่างเดียวกับพี่จ๊อบคือร้องอยู่หน้าเวทีไอ้หน้าทีวีทีวีก็ร้องอย่างเดียวก็ซึ้งใจครับแล้วก็รักพี่สาวทั้งสองคนรู้มากที่เป็นพี่สาวที่น่ารักมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยของในบ้านเนี่ยทุกมุมคือมุมของใครมุมจอมมุมพี่จ๊อบมุมอะไรจะมีของจีนทุกชิ้นทุกที่อย่างหัวเตียงจอมปัจจุบันนี้ก็มียางมัดผมจีนมีน้ำยาล้างคอนแทคบางทีมีสายชาร์จโทรศัพท์สมอลท็อกก็ฝากไว้ก่อนคุณมือได้เก็บอ้าวเป็นไรแล้วก็จีนเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเก็บของอะไรเงี้ยของจะรกประเด็นเดียวกันมั้ยเนี่ยเรียนเดียวกันขอบคุณก็คือชื่อมากที่สุดไม่จริงไม่จริงไอ้นี่ตีนิสัยมาจากจอมนะคะแล้วจอมก็มาจากพี่จอมอีกทีนึงก็บอกว่าขอให้น้องจีนอ่ะมีความสุขในวันเกิดของจีนนะแล้วก็ขอให้เงินไหลมาเทมานะแค่นี้แหละเลี้ยงพี่สาวได้ไม่ใช่นะขอบคุณเงือบก็ตอนนี้พี่จีนก็ทำงานหนักพอสมควรก็มีเวลาพักผ่อนน้อยก็อยากให้พี่จีนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆแข็งแรงอย่างแรงเลยเพราะว่าตอนนี้นอนน้อยมากๆแล้วก็นอนน้อยจนก้นใหญ่หมดแล้วเนี่ยใช่แล้วก็ตัวยังกระตุกไม่ใช่ก็มีเป็นห่วงเท่านี้ครับเพราะว่า JFC เขาก็ฝากข้อนี้มาเหมือนกันคืออยากให้พี่จีนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยากได้ไปอย่างเงี้ยค่ะไปกับครอบครัวแล้วก็อยากเจออาจารย์ที่อยากได้ไปอวยพรวันเกิดเพราะเกิดวันเดียวกันกับอาจารย์ที่สนิทด้วยที่โรงเรียนเก่าค่ะเป็นอาจารย์สนิทค่ะอาจารย์เชื่อกะชลา
คือก็ถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสได้ดูก็ฝากบอกอาจารย์ด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะคะก็สำหรับของขวัญ นะทุกชิ้นได้ทุกชิ้นแน่นอนแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยทุกๆคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งมาก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะอวยพรจริงๆแชทมาได้เลยที่แต่สองเจ็ดห้าห้าข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆวันเกิดวันปีนี้เป็นวันเกิดที่สุดยอดที่สุดเลยขอบคุณทุกๆคน